ผู้ชมยังคงอยู่กับ KKP Focus นะคะกับดร.ณ ดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยค่ะซึ่งเมื่อกี้ดร.ณก็ได้ฉายให้เราเห็นแล้วว่าภาพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่ามันมีปัจจัยลบเนี่ยเข้ามาในต่างประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะปัจจัยความไม่แน่นอนแต่เอ๊ะแล้วทำไมหลังๆนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศมันขึ้นล่ะคะครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความกังวลมาก่อนหน้านี้หลายๆเรื่องเนี่ยพอคลายความกังวลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยกลับไปต้องอาจจะต้องดูว่าหลายคนก็ต้องกลับไปโฟกัสที่กำไรนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยคือว่าสถานการณ์การเจริญเติบโตของโลกเนี่ยสหรัฐเนี่ยยังเป็นตัวนำได้อยู่ค่อนข้างดีนะครับตลาดแรงงานค่อนข้างไทท์นะครับสิ่งที่เราเห็น unemployment ลงไปเหลือ 3% กว่าๆซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่บอกต่ำเท่ากับเมื่อปี1969นะครับหลายปีก่อนนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งแล้วกำไรในหลายๆเรื่องเนี่ยค่อนข้างดีอย่างหุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยในระหว่างที่มีตลาดผันผวนเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคเองไม่ค่อยลงเลยเพราะกำไรมันออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับงั้นสิ่งที่เราต้องจับตาดูไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นกลับไปประเด็นเดิมละคือก่อนหน้านี้คนกังวลกันเรื่อง growth ดี inflation อาจจะมาดอกเบี้ยอาจจะขึ้นะนะครับพอมีเรื่องอิตาลีเรื่องนู้นเรื่องนี้คนก็คลายความกังวลในเรื่อง inflation ไปแป๊บนึงนะครับแล้วมาห่วงเรื่องอิตาลีแทนเราเห็นบอนด์ยิลด์นะบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ขึ้นไปประมาณสัก 3% กว่าลงไปเหลือ2ปลายๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆกลับขึ้นมาขึ้นอีกแล้วงั้นภาพมันจะกลับไปลักษณะของ growth d inflation อาจจะมาดอกเบี้ยอาจจะขึ้นอีกรอบนึงนะครับจนกระทั่งมีความผันผวนในตลาดคนกลับไป risk off อีกรอบนึงนะครับประเด็นที่1ที่จะต้องจับตาดูนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนาคือการประชุม ECB นะครับสิ่งที่ต้องคนต้องตัดสินใจกันก็คือว่าสุดท้าย ECB จะประกาศลดหรือเลิก QE นะฮะตอนนี้สัญญาว่าทำ QE ไปจนถึงเดือนธันวาคมใช่ไหมครับถ้ามีการประกาศออกมาว่าอาจจะชะลอการทำเพิ่มเติมหลังจากธันวาหรือเลิกหรืออย่างไรเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยได้นะครับประเด็นที่2ที่คงต้องดูก็คือเรื่องของสงครามทางการค้าเนี่ยครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับในแง่ว่าถ้าเป็นการทะเลาะกันเองระหว่างสหรัฐกับจีนเท่านั้นเนี่ยไทยก็อาจจะเสียเปรียบฝั่งหนึ่งแล้วก็อาจจะได้เปรียบฝั่งอื่นยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในสินค้าที่เราส่งไปจีนเพราะจีนจะส่งไปสหรัฐได้น้อยลงแต่ในขณะเดียวกันถ้าสหรัฐไม่นำเข้าจากจีนก็อาจจะมานำเข้าจากเราก็ได้นะครับก็มีทั้งมีสเตว่า trade diversion ก็ถือว่าหลบออกมาซึ่งอันนี้ก็จำเป็นประเด็นที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่หลายคนกังวลกันเนี่ยก็คือว่าประเด็นเรื่องสงครามการค้าเนี่ยนะฮะมันไม่น่าเกิดมันไม่ควรเกิดนะเพราะมันไม่ทำให้ใครได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ขึ้นมามีแต่เสียกับเสียอย่างสหรัฐขึ้นภาษีคนอื่นเองเนี่ยกลายเป็นว่าต้นทุนตัวเองก็จะแพงขึ้นสูงขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับคือไปช่วยอย่างเช่นเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยอาจจะช่วยผู้ผลิตเหล็กอลูมิเนียมได้บางส่วนแต่ลองนึกถึงกระป๋องโค้กหรือรถยนต์มันต้องใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันเยอะมากมันจะราคาต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก็คงต้องดีเบตกันเพราะมันยังมีความไม่แน่นอนเพราะไม่รู้สุดท้ายแล้วมันจะออกมารูปแบบไหนนะครับประเด็นเรื่องของแล้วก็มันอาจจะกระทบการค้าโลกซึ่งการค้าโลกเนี่ยมันทำให้ทั้งเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันหมุนได้เร็วขึ้นเศรษฐกิจไทยเองก็ได้รับประโยชน์จากการค้าโลกพอสมควรมีประเด็นเรื่องของ geopolitics นะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางยุโรปอะไรพวกนี้คือมันมาเรื่อยๆครับแล้วเราก็ไม่รู้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยในโลกสูงขึ้นกับดอลลาร์แข็งค่าขึ้น emerging markets อื่นๆนะครับพูดถึงอื่นๆจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างไทยเราเนี่ยความมั่นคงหรือว่าความมีเสถียรภาพเนี่ยมีได้ค่อนข้างดีนะแต่ถ้ามันแย่จนกระทั่งไปกระทบ emerging market ทำให้การค้าโลกชะลอลงหรือว่ามันกระทบเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องระมัดระวังนี่คือประเด็นของโลกนะคะว่าเอ๊ะทำไมหุ้นมันถึงขึ้นได้เพราะว่าผลประกอบการดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดมาของบ้านเราอันนี้ก็แปลกตรงที่ว่า GDP เนี่ยก็โตดีล่าสุด World Bank ก็มีการปรับประมาณการของเรานี่รู้สึกว่าสูงที่สุดในรอบสัก6ปีได้ 4.1 เนี่ยนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยมันก็ยังไม่ได้ไปไหนแล้วถ้าเกิดดูจากสถิติที่ดร.ณพูดเนี่ยคือตลาดหุ้นอื่นก็พอขึ้นไปได้แต่ของเราเนี่ยมันยังติดลบอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะคะครับจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยปรับประมาณการขึ้นในตลาดปรับขึ้นเวอร์แบงก์บอก 4.1 จริงเรา 4.2 นะฮะมีคนในตลาดอาจจะมากกว่านั้นอีกมีคนมากกว่านั้นอีกบางคนอาจจะขึ้นไป4 4ปลายๆด้วยซ้ำนะครับอันนี้มันผมว่ามันแสดงให้เห็นถึง disconnect หรือความต่างกันระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเลข GDP ตัวเลข GDP นะครับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียน
ตัวเลข GDP เนี่ยที่น่าสนใจคือตัวเลข GDP เนี่ยบอกถึงมูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตได้ใน period นั้นๆนะครับ GDP ในควอเตอร์1ที่ออกมา 4.8 เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีการผลิตหลายเรื่องออกมาเพิ่มมากขึ้นนะฐานปีที่แล้วอาจจะต่ำเช่นสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าการผลิตอื่นๆครับถ้าเรามาดูฝั่งการบริโภคเนี่ยการบริโภคภายในประเทศเนี่ยโตอยู่ประมาณสัก 3% ครึ่ง 3.6% 3.5 3.6% ก็แสดงว่าดีมานด์นะฮะหรือการใช้จับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันยังไม่ได้โตไปดีขนาดตามตัวเลข GDP ตัวเลขที่มันผลิตใช่ฮะงั้นก็เป็นประเด็นที่1ที่2เนี่ยรายได้ของคนส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่ได้โตตามตัวเลข GDP ด้วยนะตัวที่สำคัญคือรายได้สินค้าเกษตรเพราะเป็นรายได้ของที่เชื่อมโยงกับคนจำนวนมากครับสิ่งที่เราเห็นคือรายได้เกษตรรายได้ภาคเกษตรเนี่ยติดลบด้วยซ้ำเพราะราคาสินค้าเกษตรยังไม่ค่อยดีนะครับความเป็นอย่างนี้ก็ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันไม่ได้โตตามตัวเลข GDP ขนาดนั้นก็ทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีตามขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าเราไปดูว่าเซกเตอร์ไหนฟื้นเยอะๆนะครับตัวที่นำจริงๆก็คือการส่งออกอย่างที่เราทราบนะครับการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างดีนะครับการภาครัฐนะครับการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดตัวเลข GDP นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลข GDP บอกอย่างนึงสภาพเศรษฐกิจที่คนรู้สึกอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงตัวกลับมาลงถึงกำไรผลดำเนินงานก็อีกแบบนึงนะครับประกอบกับตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในหลายอุตสาหกรรมยกตัวอย่างอันนึงก็คือภาคสื่อคือรายได้การโฆษณาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่รู้ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นหรืออย่างไรเนี่ยนะครับหนึ่งก็ที่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ารายได้จากค่าโฆษณาโดยรวมของทั้งอินดัสทรีเนี่ยมันไม่ได้โตนะครับซึ่งก็อาจจะมาจากผลระยะสั้นก็คือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไม่ซื้อโฆษณาหรือคนไปซื้อโฆษณาแบบอื่นเช่นไปซื้อออนไลน์ซื้ออะไรมากขึ้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มันหลบอยู่นะครับว่าราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเราเห็นบริษัทในกลุ่มเกษตรหลายบริษัทเนี่ยถึงกับขาดทุนเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันซึ่งเป็นทั้งประเด็นระยะสั้นแล้วก็ประเด็นระยะยาวคือถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เงี้ยค่ะทางพัฒนามีมุมมองไงบ้างต้องมีการปรับเป้าในเรื่องของตัวดัชนีขึ้นหรือลงอะไรยังไงบ้างไหมในช่วงนี้เรามองคิดว่าช่วงนี้เป็นประเด็นที่ปัจจัยเสี่ยงหลายอันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกว่า binary นะครับคือมันอาจจะออกมาดีไปเลยก็ได้หรืออาจจะออกมา ไม่ดีมากนะครับแล้วก็ add to factor พวกนั้นก็จะมีประเด็นการเมืองในประเทศอีกนะครับซึ่งก็อาจจะออกมาดีก็ได้หรืออาจจะออกมาแย่ไม่ได้ก็ได้นะครับงั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราเพิ่งปรับเป้าดัชนีนะครับเดิมที่เราให้กรอบไว้1780ถึง1820เราก็ขยายเป้ากว้างขึ้นก็มองว่าน่าจะอยู่ที่1677ถึง1820ก็คือเราเก็บข้างบนไว้แต่ข้างล่างคิดว่าขอบล่างก็แสดงว่าเราสะท้อนว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะมีดาวไซด์กับตัวตลาดได้นะครับจากปัจจัยที่ว่าก็คือเรื่องของการเมืองในประเทศเรื่องของความเสี่ยงการค้าโลกนะครับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของค่าเงินดอลลาร์ค่ะแล้วทีนี้เรื่องของการลงทุนล่ะคะในเดือนนี้ต้องมีการปรับอะไรบ้างหรือเปล่าด้วยสภาพการลงทุนหรือปัจจัยต่างๆที่เป็น risk factor ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับคือเรายังเชื่อว่าการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงยังสำคัญนะและอย่างที่เห็นคือในเดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเต็มเลยนะครับแต่การบางทีการตอบสนองที่ดีที่สุดคือการไม่ต้องทำอะไรนะถ้าเราเชื่อว่านะครับการลงทุนของเราเนี่ยกระจายแล้วก็ตรงกับความตั้งใจของเรานะครับหมายความว่าไม่ใช่หุ้นลงแล้วเราขายแล้วหุ้นขึ้นแล้วเราไปซื้อนะฮะถ้าเกิดเรามี discipline เรามีวินัยในการลงทุนดีอยู่แล้วเนี่ยการมองภาพยาวๆเนี่ยนะครับแล้วก็วางแผนการลงทุนอย่างดีเนี่ยมันก็เป็นแผนที่ดีนะครับสิ่งที่เราจริงๆเชื่อเนี่ยเราเชื่อว่ายังควรจะกระจายการลงทุนอย่างเช่นถ้าใครอยากจะลงทุนในหุ้นก็ควรจะมีทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศเรายังเชื่อว่าเรายังอยากจะ underweight หุ้นไทยrelativeกับหุ้นต่างประเทศอยู่ในขณะนี้เพราะว่าปัญหาที่สิ่งที่เราเห็นคือกำไรของบริษัทจดทะเบียนในเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ได้โตดีตามตัวเลขเศรษฐกิจสิ่งที่เราเห็นคือประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่นักวิเคราะห์ทำเนี่ยนะครับยังมีการปรับลดลงกันอยู่เลยยังไม่ได้ปรับขึ้น ถ้าเราเริ่มเห็นมีการปรับประมาณการกำไรเยอะขึ้นเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนมุมมองมาเป็น บวกเพิ่มมากขึ้นนะครับประเด็นที่สองเนี่ยคือในฝั่งของบอนเรายังเชื่อว่าควรจะ underweight บอนอยู่แล้วก็ควรจะให้รักษา duration หรืออายุของตราสารเนี่ยที่ไม่ยาวเกินไปนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มที่อาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับเราปรับเอากองทุนที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรของประเทศเกิดใหม่ออกนะครับเพราะเราคิดว่า
มันเริ่มไม่คุ้มกันแล้วนะครับว่า ความเสี่ยงที่มันเริ่มสูงขึ้นนะครับงั้นกองทุนที่เป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกิดใหม่เยอะๆที่ไปลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทั้งเงินสกุลค่าเงินสกุลต่างประเทศที่เป็นประเทศเกิดใหม่แล้วก็พันธบัตรประเทศเกิดใหม่เนี่ยเราเอาตรงนี้ออกแล้วอาจจะไปลงในตราสารที่มันปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างประเทศเกิดใหม่เองเนี่ยถ้าเกิดเป็นหุ้นยังไงบ้างคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองมันก็มีความเสี่ยงเข้ามาเยอะเหมือนกันครับคือหุ้นเนี่ยข้อดีของมันคือมันมีดาวไซด์แล้วมันก็มีอัพไซด์เหมือนกันบอลเนี่ยมันมีดาวไซด์แต่อัพไซด์มันมีไม่เยอะใช่ไหมครับงั้นหุ้นสิ่งที่เรามองก็คือว่าตอนนี้เราก็ยังพิจารณาอยู่นะครับว่าปัญหามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มประเทศเกิดใหม่เนี่ยเราก็อาจจะ prefer หุ้นในกลุ่มที่เป็นประเทศเกิดใหม่ในเอเชียเพราะวันนี้ประเทศที่มีปัญหาเยอะๆเนี่ยจะเป็นละตินอเมริกากับตุรกีนะครับแล้วก็ดูราคาของหุ้นในกลุ่มประเทศเกิดใหม่วันนี้มันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกนะเพราะงั้นมันก็ตลาดก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงแล้วก็โอกาสในนั้นอยู่แล้วนะครับงั้นเราก็ยังรักษาน้ำหนักยังคิดว่ายังสามารถที่จะลงทุนได้แต่ว่าก็เป็นการกระจายนะครับในหลายๆตลาดค่ะแล้วยุโรปกับสหรัฐเองมองตลาดหุ้นในช่วงนี้ยังไงบ้างคะคือคิดว่าตลาดที่เข้มแข็งที่สุดเนี่ยตอนนี้ยังไงก็ยังเป็นสหรัฐอยู่นะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยที่น่าสนใจคือ valuation เนี่ยถูกกว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงมาโผล่มาเต็มไปหมดมาเป็นระลอกเพราะว่ายุโรปมันหลายประเทศใช่ครับในแง่ของน้ำหนักเนี่ยเรายังให้น้ำหนักกับตลาดหุ้นสหรัฐเยอะกว่าะนะครับแต่ในถ้าเปรียบเทียบกับbenchmark เราก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นยุโรปยังสามารถลงทุนได้ค่ะสินทรัพย์ทางเลือกล่ะคะตอนนี้ยังไงดีสินทรัพย์ทางเลือกเนี่ยตอนคิดว่ายังไงcommodityช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของราคาน้ำมันบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มจะมีแนวโน้มกลับขากันแล้วนะครับพวกทองคำผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ถ้าเราเชื่อว่านะครับความผันผวนข้างหน้ามีเพิ่มมากขึ้นเราต้องมาหาสินทรัพย์ประเภทแบบใหม่ๆที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟเพราะว่าการลงทุนแบบหุ้นบอลเท่านั้นเนี่ยอาจจะยากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆอย่างเช่น structure note ที่มี downside protection นะครับคือหมายความว่าถ้าเป็นในช่วงหุ้นขาขึ้นเราก็ได้ผลตอบแทนบวกไปด้วยแต่ถ้าเป็นหุ้นลงเราอาจจะต้องลิมิตความเสี่ยงได้ด้วยอะไรเงี้ยครับผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็มีเยอะมากขึ้นในตลาดนะครับค่ะแล้วพวกกองทุนอสังหาหรือว่าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาหรือมาซับอะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆถ้าดูในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยิวน่าสนใจนะครับในระหว่างที่ภาวะที่ดอกเบี้ยไม่ได้สูงมากนะครับแต่มองไปข้างหน้าระยะยาวๆเนี่ย ก็อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับในระหว่างนี้เราคิดว่ายังคงน่าสนใจอยู่เพราะว่าเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยมันก็ออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่ายังไม่อยากให้มีน้ำหนักในกลุ่มพวกนี้มากจนเกินไปเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ปัญหาอันนึงก็คือเรื่องของสภาพคล่องได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะเรื่องของการลงทุนในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะยังไงถ้าเกิดว่ารับฟังแล้วท่านใดมีปัญหาสงสัยอะไรยังไงถ้าเป็นลูกค้าของพัทระก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณดร.ณมากเลยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ